สวัสดีครับขอท่านผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับวันนี้นำทุกท่านไปที่3อ่าวสเตเดียมชมเกมระหว่างพีทีประจวบ FC ครับเปิดบ้านพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีคุณสมยศแดงยวนและผมจรวัฒน์พริบไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับครับก็เกมนี้พีทีประจวบ FC ครับทีมอันดับที่14นะครับก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับเปิดบ้านพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่4นะครับซึ่งวันนี้พิธีประจบเองก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี่เกือบทั้งทีมเลยครับก็เปลี่ยนถึง8ตำแหน่งด้วยกันครับมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของพิธีประจบ FC ครับมาเลยระบบ 5-3-2 นะครับผู้รักษาประตูขวัญชัยสุขร้อมครับแนวรับนี่มีอัดนันโอราโฮวักนะครับอัสยอมฟิลิปโกสยานวิรวุฒิกายแยมนะครับพีรวัตรอัครธรรมสิเกตมัตต์ปุตเต้นะครับธีรพงษ์ดีหามแหภูมิมินแก้วตารัชพลนาวันโนครับคู่หน้าเป็นวิลเลียมโมต้าวันนี้ขยับอมรทำนามมายืนคู่หน้าด้วยนะครับตอนนี้นับถอยหลังนะครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่3อ่าวสเตเดียมเป็นเกมแรกของฟุตบอลไทยลีกในวันนี้ครับเอาละครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่นครับพีทีประจวบเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับขยับขึ้นมาครั้งนึงครับพิธีวัฒน์เนี่ยครับกวักมือเรียกให้ชินภัทรเติมขึ้นมาด้วยนะครับย้ำมาอีกทีนะครับพิธีวัตรยัดเข้าตรงกลางมาบอลมันแรงไปหน่อยนะครับโชจีฮุนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวเติมมาด้วยซ้ายลองยิงดูลูกนี้โอ้โหบอลตกพื้นที่หนึ่งก่อนบิลจะตามเข้ามาซ้ำแต่โดนสกัดทิ้งออกไปก่อนนะโอ้โหจังหวะนี้นี่โอ้บ่นผู้สินหงุดหงิดเลยครับนี่ครับจังหวะยิงดูอีกครั้งนึงครับกดลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายนะครับบอลตกพื้นนะครับเคลียร์ทีเดียวเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่สิงห์เชียงรายมาต่อเนื่องครับวสันเดินกับโชจีฮุนพิธีวัตรพิธีวัตรลองยิงไกลแล้วบอลตกพื้นกระดอนขึ้นมาสูงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับขวัญชัยยังรับไม่ได้ถุ่มเร็วเลยครับบอลมาอยู่ที่ชินภัทรเลี่ยโชจีฮุนพิธีวัตรครับกลับมาใหม่โชจีฮุนถิงยาวเลยครับโอ้โหเปิดลูกนี้ทะแยงมุมมาสวยมากครับโชติพัฒน์ได้เจอ1ต่อ1ครับโชติพัฒน์ยึกยักอยู่ยังไงครับโชติพัฒน์โชติพัฒน์โยกแล้วก็พยายามจะกระชากเล่นกับบิลบิลคืนไหมบิลมีโอกาสแล้วก็โดนกระแทกผู้สินเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหจังหวะนี้โดนเข้าสกัดครับไม่โดนบอลบิลทิ้งตัวแล้วผู้สินชี้เป็นจุดโทษเลยครับนี่ครับคองบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับบิลโรชมาดูครับดูครับจังหวะนี้ครับคึงบอลอยู่โยกหลบมาขวาแล้วจังหวะวีระโอ้วีระวุฒิมากระแทกด้านหลังแบบนี้ครับผู้ตัดสินไม่ลังเลเลยครับเป่าเป็นจุดโทษเลยครับดูครับบิวถึงก่อนเนี่ยครับเนี่ยเป็นเตะนิดนึงครับทำให้บิวเสียจังหวะนะครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาอะไรครับบิววิ่งมาขยับหลอกยิงเอ้าเบาไปครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่เบาหวิวเลยครับแล้วก็ขวัญชัยดาวทางออกรับไว้ได้ครับโอ้โหพลาดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดายครับบิลโรชมาดูครับจังหวะวิ่งมาแล้วก็หยุดครับแล้วก็วิ่งมาแปะตรงนี้เบามากครับโอ้โหขวัญชัยสุขร้อมดูครับพุ่งไปถูกทางเลยครับรออยู่แล้วครับโอ้โหนี่เป็นการพลาด2เกมติดต่อกันครับของบิลโรชมาครับเกมที่แล้วเล่นในบ้านกับทรูแบงคอกเนี่ยได้โอกาสยิงจุดโทษก่อนจังหวะแรกแต่ว่าเขายิงไม่เข้าครับไปติดเซฟนะครับแต่ว่าครั้งที่2นี่ไม่พลาดครับทิ้งมาข้างหน้าจะให้กับแรมซี่เอียนแรมซี่ไม่ทันแล้วครับวสันต์คืนกลับมาใหม่อภิรักษ์วสันต์วสันต์ดึงหลอกก่อนครับกลับมาที่อภิรักษ์ชินภัทรเลี่ยวค่อยๆพาบอลขึ้นมาเองครับชินภัทรเลี่ยวหยอดโด่งมาให้กับฟิลิเป้ศิวกรขยับให้ครับมาที่ศิวกรแล้วเปิดโด่งมาตรงกลางโอ้โหลึกไปครับจังหวะนี้นี่ขวัญชัยคว้าไว้ได้อันเกมได้ดีครับจังหวะนี้ขวัญชัยสุขล้อมครับผู้สาประตูของพิธีประจวบครับดูครับมองหาเพื่อนในกรอบเขตโทษนะครับศิวกรเจรกูลแล้วปัดด้วยเท้าซ้ายมาครับเนี่ยครับต้องออกไปดักไว้ก่อนแล้วก็จังหวะนี้พยายามวิ่งเข้านี้70นาทีครับยังประสานงานกันได้ดีนะครับอยู่ที่สมาธิเลยครับแนวรับของพิธีประจวบนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นี้ก็ถือว่าโดนในช่วงท้ายเกมเลยนะครับเกมนี้ยังมีสมาธิกันดีแล้วก็ยืนกันอย่างแข็งแกร่งเหลือเกินครับสิงห์เชียงรายลุยต่อครับจังหวะล็อกมาก่อนฟิลิเป้ย้อนหลังกลับมาพิธีวัตรพ
พิธีวัดลองยิงไกลแล้วก็โอ้โหตรงตัวครับวันนี้ตำแหน่งยืนขวัญชัยยังเยี่ยมอยู่เปิดยามาครับขวัญชัยขึ้นไปหม่งลูกนี้วสันต์ทำได้ดีครับไม่ฟาวครับโชจีฮุนเก็บได้โอ้โหธีรพงศ์นี่ก็ตะคริวจะถามหาอีกรอบนึงแล้ววางยาวมาเอาเลยครับจังหวะแอบอยู่ตรงนี้บ้างครับโชติพัฒน์โชติพัฒน์ลากเจียวหาก่อนครับโชติพัฒน์โยกโชติพัฒน์หาเหลี่ยมไปถึงเส้นหลังเปิดเข้ากลางมาได้โอ้โหแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขวัญชัยยังมารับไว้ได้รับหนึบเลยครับไม่มีกระชอกเลยนะครับดูครับจังหวะของโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับโยกหลบรุ่นพี่วีรวุฒิกระเหี่ยมนะครับแล้วเปิดเข้ามาในกรอบลูกนี้ไม่มีใครนะครับพุ่งรับไว้ได้สบายนะครับจังหวะนี้ของขวัญชัยสุขล้อมครับต้องพยายามดึงเวลาไปหน่อยนะครับโชติพัฒน์ภูมิการลูกนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าแถว2ที่เติมขึ้นมานี่ก็ไม่มีนะครับมีสิบกรก็ยืนห่าง